โดนอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผมเพิ่งจำได้นะว่าแกเป็นหัวหน้าพรรคใช่ครับแหละฮะโพสต์ Facebook ชี้แจงกรณีการปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยนะครับว่าตนได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไต่สวนมาแล้วทุกกระบวนการซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดขอสมาชิกฝ่ายค้านและผู้สนใจอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงและถ้าจะให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ช่วยกันตามหาจำเลยในคดีที่ยังหลบหนีมาสู่กระบวนการศาลสถิตยุติธรรมจะดีกว่านะครับแล้วก็ยังมีเนื้อหาอื่นอีกนะครับเช่นผมไม่ผิดอย่าบิดเบือนนี่เหมือนชื่อเพลงนะฮะผมไม่ผิดอย่าบิดเบือนนะฮะแล้วแกบอกว่าเพื่อนที่รักและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับความจริงผมไม่คิดว่าจะต้องมาเขียนชี้แจงอธิบายการปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยครั้งนี้อีกแต่มีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาโจมตีผมตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาโดยเจตนาหวังผลทางการเมืองให้ผมเป็นผู้ผิดทั้งที่โดยข้อเท็จจริงการตรวจสอบไต่สวนทุกกระบวนการเนี่ยนะครับผมไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดหรือมีส่วนร่วมกระทำความผิดผมขอเรียนชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบตัวผมไม่รู้กี่ด่านต่อกี่ด่านทั้งในแง่ตัวบุคคลที่ตรวจสอบทั้งในแง่หน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆผมผ่านมาทุกด่านครับเพราะไม่ได้กระทำความผิดตั้งแต่ต้นเมื่อคนไม่ผิดจะหาช่องทางอย่างไรมันก็ไม่ผิดหรอกครับนะครับคุณธรรมะบอกต่อนะครับว่าการปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยให้กลุ่มบริษัท ในเครือกฤษฎามหานครแรกเริ่มเดิมทีในการประชุมบอร์ดบริหารปล่อยสินเชื่อบริษัทนี้ครับผมได้ท้วงติงในบอร์ดบริหารว่าสินเชื่อนี้ไม่สามารถอนุมัติให้ได้หลังจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นั้นก็โดยฝ่ายตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบรายงานการประชุมการพิจารณาอนุมัติไม่พบว่ากระผมมีส่วนร่วมในการปล่อยสินเชื่อนี้จึงไม่กล่าวโทษนะครับขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวโทษผู้มีส่วนร่วมในการปล่อยสินเชื่อนี้นะครับทั้งนักการเมืองเอกชนและผู้บริหารธนาคารต่อคณะกรรมการปปช.ในปี2549หลังจากนี้คดีถูกโอนไปเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนะหรือคตส.ไต่สวนข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและคตส.ก็ไม่ชี้มูลนะครับว่าผมมีความผิดหลังจากเรียกผมเนี่ยไปให้การหลายครั้งเกี่ยวกับสินเชื่อก้อนนี้จึงได้มีมติตีตกข้อกล่าวหาโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าผมไม่ได้ส่วนร่วมกระทําความผิดจึงไม่ได้ส่งไปอัยการให้ฟ้องนะครับแล้วก็ต่อมาทางคตส.เนี่ยนะฮะส่งปปช.ยื่นให้อัยการฟ้องคดีกรุงไทยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองนะฮะซึ่งทั้งปปช.และอัยการเห็นพ้องกับคตส.ไม่ยื่นฟ้องผมในคดีนี้เพราะว่าจากการสอบสวนทั้งหมดมีหลักฐานชี้ว่าผมไม่มีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยนะฮะสุดท้ายก็ไม่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาให้ร่วมรับผิดแต่อย่างใดนะฮะกระบวนการทั้งหมดก็เลยยืนยันได้ว่าผมเนี่ยไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยได้ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนอันที่จริงเพื่อนๆสมาชิกพรรคฝ่ายค้านและผู้ที่สนใจเรื่องนี้กรุณาอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงและถ้าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ช่วยตามหาจำเลยในคดีนี้ที่ยังหลบหนีคดีมาสู่กระบวนการศาลสถิตยุติธรรมเข้าใจว่าจำเลยในคดีนี้นี่เขาก็โดนกันไปหมดแล้วเนี่ยครับใช่ไหมฮะครับอ๋อนะฮะก็หลายคนนะแต่นี้ถ้าให้ผมพูดแบบคนดีก็คืออย่าไปพาดพิงถึงคนอื่นเลยใช่คุณจะเดือดเนี่ยก็เดือดใน Facebook ใช่ไหมฮะเดือดเรื่องตัวเองแล้วกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณอุตมะผมคิดว่าถ้าจะเท่ที่สุดก็คือไปที่สภาเลยฮะครับครับไปชี้แจงเลยต่อฝ่ายค้านที่ก็ตั้งคำถามเรื่องนี้และชี้แจงกับประชาชนครับเต็มที่ครับนะฮะเอาหลักฐานมาดูที่มีลายเซ็นต่างๆซึ่งเขาบอกว่ามันมีข้อครหาในตัวเนี้ยว่าเอ๊ะก็มีลายเซ็นคุณด้วยอ่ะที่อนุมัติไปมันใช่ไหมหรือมันเป็นเอกสารรายชื่อเพื่อการประชุมอย่างเดียวมันคืออะไรกันแน่ท่านก็เอาให้ชัดฮะ